แต่คนพัทลุงปกป้องสุภาพบัณฑ์ค่ะวันนี้เราไม่ว่าไม่ด่าใครฉะนั้นเมื่อค่ะคนผู้ดีมาแรงอยู่ทุกมีนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ไม่ต้องรู้สึกไม่มัดค่ะกับสภาพบัณฑ์ประมาทพัดเราต้องรักษาวายเราต้องปกป้องค่ะเราจะไม่ยอมไม่ใครมาแย้งมึงคนราชวาสเนี่ยทำไมไม่ออกกฎหมายหมากมากออกมาเพื่อแสดงว่าเรารักและเทิดทูนกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์รวมเพื่อเดือดร้อนกันวันนะครับเราร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาขอประกาศแจ้งว่าการจัดสมัครการเลือกตั้งระดับตัวเดียวเราจะเลือกแบบสร้างเสร็จทันยมแล้วเราจะเดินเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆวัดทุกคนวัดเลยค่ะแค่เป็นพอจอดเลยนะคะข้างหลังด้วยค่ะข้างหลังด้วยให้กับเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับอันเป็นการไม่เหมาะสมถือเป็นการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอันเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งขอให้ยุติการกระทำดังกล่าวเสียปีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซ่อมเจ้าปัตตรุ่งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันทุกกรณีสี่เจ้าปัตตรุ่งพร้อมปกป้องสถาบันหญิงจีน5สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปัตตลุงและของปวงชนชาวไทยใจยืดทรงพระเจริญ3ครั้งทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเดี๋ยวครับท่านประธานนะครับกรุงเทพมหานครนะครับประหลัดจังหวัดพัทลุงแล้วก็ใช่เขาตอนนี้การจิตโตร้ายก็แต่มาอยู่ในอันนี้มันจะเข้าไปอยู่ในเด็กๆเขาก็มันจะหลงมาเลยนะ